กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครจะเป็นเศรษฐีนี้ที่รวยเลิศและสวยที่สุดฉันนะสิฉันนะสิ Freezing outside a little bit high on the feeling can't seem to focus in the corner of my best friend's sofa you were getting by some rum and cola wasn't brave enough yet just to talk to youNever up, never down, never. Like a theme in a song, clever. Feeling high, feeling low at the same time. Feel so right, then I'm wrong. Hoping I'll be fine.ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โรงแรมอนันตรารีสอร์ทเชียงใหม่นั่นเองค่ะซึ่งเป็นรีสอร์ทที่อยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่เลยนะมันอะไรมันคืออะไรลองอ่านสิอ่านสิคะกูอ่านไม่ออกเอาโอเคไม่เป็นไรคือช้างตัวนี้นะคะเขาจะรณรงค์ให้เราช่วยแบบรักสิ่งแวดล้อมถ้าสมมติว่าคุณลูกค้าคนไหนเข้ามานะคะและอยากจะแบบช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็ประหยัดพลังงานก็คือวางช้างตัวเนี้ยไว้ที่เตียงนอนแบบนี้แม่บ้านเขาจะไม่เปลี่ยนชีทเบสให้เพราะเขารู้อยู่แล้วว่าแบบเราช่วยอนุรักษ์พลังงานตั้งแต่ที่เราเดินเข้าห้องนี้มาเรายังไม่เห็นพลาสติกเลยนะทำไมคะก็อยากรู้คำตอบใช่ไหมเดี๋ยวเราลงไปหาคำตอบกันดีกว่าว่าทำไมตรงนี้เลยใช่ไหมใช่แล้วนะเชิญลงทางนี้ค่ะเชิญค่ะลงมาเลยค่ะลงมาเลยสดชื่นมากเลยอ่ะมากอุ๊ยหลอดที่ใช้ไม่ธรรมดานะจ๊ะบอกเลยว่าเป็นหลอดกระดาษแบบรักโลกใช่ก็คือหลอดเนี้ยสามารถย่อยสลายได้แล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนาะซึ่งอย่างที่บอกโรงแรมเขาได้รางวัลด้วยนะคะก็เป็นรางวัลค่ะ Green Hotel ประจำปี2562นั่นเองตบมือให้เขาหน่อยบอกเลยว่ารางวัลเนี้ยมันไม่ได้มาง่ายๆเขาต้องผ่านมาตรฐานอะไรหลายอย่างที่โรงแรมนะคะแล้วก็ระบบการจัดการต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจริงๆใช่แล้วก็ถึงยอดเยี่ยมมานะคะปะเราชิลต่อค่ะเห็นสถานที่ไหมคะเห็นรู้สึกว่ามันจะเป็นฟิลอังกฤษนอกจากที่นี่จะมีห้องที่พิเศษแล้วใช่แล้วร้านอาหารของเราก็พิเศษค่ะเพราะที่เคยเป็นอะไรมาก่อนค่ะกงสุลอังกฤษนะคะก็จะตกแต่งสไตล์แบบอังกฤษแล้วเขาก็มาเปลี่ยนเป็นห้องอาหารนั่นเองใช่แล้วค่ะก็จะได้ฟิลแบบว่าบีชิชนิดนึงใช่แล้วเราก็เลยแบบอยากเป็นผู้ดีอังกฤษนะคะก็เลยมาจิบชาอัฟเตอร์นูนทีใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขามีอะไรให้เราได้ชิมได้ลองได้ทานบ้างโอเคค่ะคืองานอัฟเตอร์นูนทีอ่ะคือขนมเยอะมากที่นี่ต้องบอกว่าขนมเนี่ยมีเป็น10อย่างเลยนะมีทั้งสโคนนะคะนี่แล้วก็จะมีอันนี้อยากกินมากเลยเหมือนเบอร์เกอร์เลยมืออย่าสั่นค่ะมืออย่าสั่นอยู่แล้วนอกจากนั้นนะคะก็ยังคงคอนเซปต์รักโลกเหมือนเดิมค่ะก็เป็นหลอดนะคะกระดาษที่สามารถย่อยสลายได้ส่วนช้อนนะคะเขาก็แพ็คมาในถุงกระดาษที่ย่อยสลายได้เหมือนกันขอแนะนำตัวนี้ก่อนอะไรคะเป็น special drink ค่ะซึ่งในนี้ก็จะเป็นชาหมักผสมกับน้ำเบอร์รี่นะคะเป็นยังไงคะสดชื่นมากเลยค่ะได้กลิ่นของเบอร์รี่ด้วยเห็นไหมคะคุณผู้ชม